อชโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยีดาราค่ะอู้มิลดาค่ะแล้วก็คุณสตาร์ค่ะวันนี้นะคะผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสซาบซ่าอย่างมากค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเธอไม่ธรรมดาเธอคือตัวแม่ของวงการเน็ตไอดอลชื่อดังของเมืองไทยค่ะบอกได้เลยถ้าในวงการโซเชียลนะคะมันก็จะมีคนดังๆอยู่หลายคนแต่ว่ามันก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันค่ะนางคือเน็ตไอดอลยุคแรกๆใช่เราชอบมากเลยว่าเน็ตไอดอลยุคนี้คือมันจะมียุคนึงที่ช่วงแรกๆโซเชียลแคมทุกคนจะแอนตี้เรื่องของการทำศัลยกรรมสมมติไปถามว่าแบบเฮ้ยทำไมสวยจังทำอะไรมาขอจัดฟันอ๋อนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครที่แบบยอมรับแต่นี่ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลในยุคแรกๆที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมว่าฉันสวยขึ้นเพราะฉันทำจริงๆคือออกมายอมรับแล้วปรากฏว่าฟีดแบคที่กลับมาก็คือหลายคนสนใจหลายคนอยากจะรู้ว่าสวยขึ้นเพราะอะไรไปทำที่ไหนคือเธอไม่เคยปิดเลยจนสุดท้ายก็มียอดคนติดตามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยกว่า1ล้านคนโอ้โหทะยานเกินหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วนะเหมือนกันค่ะรายได้ค่าตัวนะคะเริ่มต้นที่หลักสิบนะคะก็มีค่าตัวหลักสิบหลักร้อยแล้วขึ้นมาหลักพันตอนนี้ทะยานสู่หลักล้านเรียบร้อยแล้วค่ะเธอนะคะกลายเป็นเน็ตไอดอลแถวหน้ากลายเป็นโอ้โหนี่หน้านะคะจากเมื่อก่อนนี่คือหน้าน้องชิสเก้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนะคะแล้วเปลี่ยนมาแบบนี้ได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะบนใบหน้าของชีสเค้กเธอทำอะไรมาบ้างชีสเค้กนี่ก็เป็นสามสาวเพื่อนซีนะชีสเค้กออฟฟี่แมลงเมี่ยงโอ้เป็นสามสาวที่ตัวท็อปเริ่มต้นจากการเข้าวงการแล้วเป็นพิตตี้แล้วก็มาเล่นโซเชียลแล้วโด่งดังทั้งสามคนแต่ว่าแก๊งนี้ตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนก็มีครอบครัวไปแล้วเดือนนางเนี่ยไม่รู้ว่ายังโสดอยู่หรือเปล่าต้องถามต้องถามการสถานะหัวใจยังโสดไหมมีใครที่แบบครอบครองหัวใจไว้หรือเปล่าสวยขนาดนี้มีแฟนแล้วหรือยังใช่แล้วหลายคนก็เรียกนางด้วยนะบอกว่านางคืออ้ําพัชราภาหน้าเหมือนนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าเป็นน้องๆก็ติดตามนะอยากจะรู้แบบ before ของนางเนี่ยคืออาจจะไม่มีแววสวยเลยเอาจริงๆแต่พอมาเปลี่ยนใหม่ปรับกลายเป็นคนใหม่ชีสเค้กคนปัจจุบันคือสวยมากแบบไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นแบบตาจมูกปากคางรูปหน้าหรือแม้กระทั่งผิวพรรณอู้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากรู้อยู่แล้วว่าเธอสวยขนาดนี้มาไกลขนาดนี้มาได้อย่างไรแล้วอยากรู้จริงเลยว่าเส้นทางของการเข้าวงการอย่างเช่นมาเป็นพิตตี้ได้ยังไงแล้วก็แล้วตอนที่ยังไม่สวยตอนนั้นเนี่ยคิดว่าอยากเป็นพิตตี้ไหมว่าอย่างฉันว่าโครงหน้าเขาดีอยู่แล้วนะหน้าดีเดิมใช่ไหมใช่เบ้าดีเบ้าดีเบ้าหน้าดีแล้วก็จะสวยไงค่ะใช่รวมไปถึงนะคะช่วงนี้ค่ะน้องชีสเค้กนะคะมีการอัดคลิปเป็นคลิปเนี่ยนะคะยืนอยู่ในแง่มุมหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นมุมของเจ้านี่บ้างแหละมุมของการส่งข้อความไปถึงแฟนเก่าบ้างแหละนะคะเธอคือกระบอกเสียงของสังคมในปัจจุบันเลยใครอึดอัดใจอะไรมีการส่งข้อความไปหาชีสเค้กให้น้องชีสเค้กเนี่ยอัดคลิปให้ก็มีนะคะรวมไปถึงว่าเธอเนี่ยนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนเฝ้ารอคลิปของชีสเค้กนะคะไม่จริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฉันจะทำคลิปในฐานะของการเป็นลูกหนี้บ้างดีกว่าเด็กอ่ะเหรอไม่จะเป็นลูกหนี้เราจะพูดแนวไหนเมื่อถ้าเป็นลูกหนี้อะไรเงี้ยไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่พูดในฐานะของการเป็นลูกหนี้ว่าไม่มีไม่ดีไม่จ่ายอย่าอัดไปเสร็จแล้วไม่คนด่าคือต้องบอกแบบนี้ว่าคลิปของลูกหนี้เนี่ยมีคนเคยทำแล้วนะบอกว่าฉันไม่มีตังค์จ่ายเธอก็ทวงอยู่ได้แต่น้องชีสเค้กเขาเป็นหนึ่งคนในฐานะของเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้เนี่ยมันอัดอั้นตันใจมากกับการทวงเงินของลูกหนี้อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปชมคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปของน้องชีสเค้กเนี่ยทวงเงินลูกหนี้ปัญหาของลูกหนี้ที่มันไม่จ่ายเงินมันคือปัญหาอะไรไปชมคลิปนี้กันค่ะกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้าหนี้เฮียเอาง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเลิกคบเพื่อนคนไหนนะหรือมึงอยากมีใครอยู่ในชีวิตสวัสดีลูกหนี้ที่รักนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนายสัตว์ทักไปไม่เคยตอบอ้อนอยู่ก็ไม่เสือกอ่ะพอกูขู่ๆหน่อยนะมีแอดวานซ์มาตอบนะเฮ้ยมึงเอาไว้ก่อนได้ปะวะเฮ้ยมึงผัดไปก่อนเฮ้ยกูยังไม่มีเลยบางทีมันตอบอย่างนี้เลยนะก็กูไม่มีอ่ะมึงจะให้กูทำยังไงวะจะให้กูตายกูก็ไม่มีให้มึงเอาเฮียเวลาจะยืมไม่นะโอ้โหคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนโอมค็อกเทลเลยล่ะมึงพอจะทวงคืนกูนี่แหละต้องคุกเข่ายิ่งกว่าพารากอนสัตว์มันลงรูปในเฟซบุ๊กนะกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้าหนี้อีเฮียเอาง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเลิกคบเพื่อนคนไหนนะหรือมึงอยากมีใครอยู่ในชีวิตนะแนะนำมึงให้มันยืมเงินเลยมันหายในชีวิตโอ้โหนี่นะฮะเป็นหัวอกของเจ้าหนี้จริงๆค่ะถ้าอยากเลิกคบใครนะฮะ
ให้เพื่อนยืมเงินเลยให้เขายืมเงินเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเลิกคบกันไปนี่คือน้องชีสเค้กเนี่ยเขาเรียกว่าไอเดียหรือมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นถูกต้องจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่พูดมาแล้วมันใช่หมดเลยจริงๆคือหลายคนเนี่ยนะเราเจอแบบโอ๊ยกินอยู่ดีใช้กระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมไปเที่ยวต่างประเทศแต่อีเจ้านี่นี่ก็ยังทำงานงงๆๆอยู่เมืองไทยไม่เคยมีปัญญาที่ไปต่างประเทศเลยนะอันนี้ก็เจอหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพูดมาแต่ละคำในโดนหมดเลยแต่นอกจากคลิปนี้ยังมีคลิปอื่นๆอีกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกหลากหลายเรื่องราวของเธอคนนี้แต่ว่าทักทายกันก่อนแฟนคลับมาเยอะมากเยอะมากทักทายแฟนคลับน้องชีสเค้กกันเลยนะคะมาค่ะบอกว่าทักทายค่ะรักเจ๊เค้กนะคะทักทายพี่ชีสลูกสาวคุณนายรัตดาพี่ชีสเค้กอ่ะวันนี้หลายคนมาส่องกันแล้วยังไงก็สามารถฝากข้อความมาด้วยนะคะทักทายกันได้วันนี้รับรองว่าแซ่บจัดจ้านอย่างแน่นอนเมื่อชีสเค้กมาเยือนรายการถูกต้องก็อยากจะให้ชีสเค้กเนี่ยนะพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ส่งมาได้เพราะว่าแต่ละคำพูดของเธอเนี่ยเพจร้อนทั้งนั้นเลยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะแต่ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเจอกับน้องชีสเค้กแน่นอนค่ะได้ป่าวะเฮ้ยมึงผัดไปก่อนเฮ้ยกูยังไม่มีเลยบางทีมันตอบอย่างนี้เลยนะก็กูไม่มีอ่ะมึงจะให้กูทำยังไงวะจะให้กูตายกูก็ไม่มีให้มึงเอาเหี้ยเวลาจะยืมไม่นะโอ้โหคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนโอมค็อกเทลเลยล่ะมึงพอจะทวงคืนกูนี่แหละต้องคุกเข่ายิ่งกว่าพารากอนสัตว์มันลงรูปในเฟซบุ๊กนะกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้านี่เหี้ยเอาง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเลิกคบเพื่อนคนไหนนะหรือไม่อยากมีใครอยู่ในชีวิตนะแนะนำมึงให้มันยืมเงินเลยมันหายในชีวิตมึงแน่นอนอีหล่อสวัสดีคลิปนี้แด่อีพวกที่มันเหนียวนี่นะคะเห็นกูทำงานเห็นกูมีเงินเลยมาขอความช่วยเหลือกูมายืมเงินกูบอกว่ากูน่ะต้องช่วยได้แต่พอมึงมีเงินมึงไม่ใช้ไปกินไปเที่ยวโพสต์ลงรูปอวดชีวิตดีๆแต่ไม่มีแก่ใจจะทักกูมันเลยสักนิดไม่คิดจะคืนเงินกูมึงไม่เปิดโอกาสให้กูได้ใช้เงินกูเลยอีเหี้ยมึงเป็นคนหรือเป็นกาวมึงจะเหนียวนี่ทำไมอีสัตว์มึงรู้ไหมกูก็ร้อนเงินเหมือนกันนั่นมันเงินกูตีในฐานะเพื่อนอวยพรทุกเทศกาลแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากๆนะสารแน่สะเอะสต็อปคลิปนี้ถึงอีพวกแฟนเก่าที่มันไม่ยอมเก่าอยากจะมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันชอบสารแน่จังมากดไลค์ทุกโพสต์กวนส้นตีนมาคอมเมนต์เป็นสติกเกอร์ตามกระทั่ง IG มาส่งสตอรี่เด็กมันยังดูออกว่าอย่างมึงอ่ะมันมีซัมติงชอนละไม่เกรงใจแฟนปัจจุบันทำมันหวังดีในฐานะเพื่อนอวยพรทุกเทศกาลแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากๆนะสารแน่สะเอะสตอที่หลังอ่ะไม่ต้องคลิปที่แล้วถึงแฟนเก่าไปแล้วคลิปนี้ขอถึงแฟนใหม่บ้างกูก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องของมึงกับเขาเลยแต่ตอนแหล่แอดเฟซกูมาจ้าทำตัวเหมือนไม่คิดอะไรเข้าใจอดีตก็คืออดีตทำเป็นไม่หึงไม่หวงไม่คิดมากทำเป็นซอฟต์ใสแต่จริงๆแล้วเสแสร้งจ้ะโพสต์แดกดันกูกัดเก่งอวดเก่งมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายรักผู้ชายหลงรักสุดท้ายแล้วจะรักตลอดไปกูถามจริงๆเหอะแอดเพื่อนมาเพื่ออะไรอ่ะได้อวดแล้วมันอิ่มเหรอหรือแค่อยากให้กูรู้ว่ามึงมีความสุขกันมากแค่ไหนอีเหี้ยถึงกูจะเลิกกันไปแล้วกูก็ไม่ได้อยากรู้ทุกเรื่องของมึงป่ะอีสัตว์ช่วงคนดังขอโชว์เป็นไงล่ะคะลูกนี้ทั้งหลายดูคลิปนี้แล้วเตรียมจ่ายเงินให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขามาทวงเงินในรายการของเราด้วยนะคะใช่แล้วบอกเลยนะไม่กล้าเป็นลูกหนี้ไม่กล้าที่จะมีปัญหากับเธอเลยเพราะว่าเวลาเธอพูดออกมาในน้ำไหลไฟดับมากๆคุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะเราจะมารู้จักตัวตนของเธอคนนี้ให้มากขึ้นปกติเนี่ยรู้จักเธออยู่แล้วเพราะเธอโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็โด่งดังเป็นที่รู้จักคนทั้งประเทศบางคนยกให้เธอเป็นเน็ตไอดอลเพราะต้องยอมรับนะก็จะมีผู้หญิงหลายคนที่แบบฉันอยากสวยแต่ตอนนี้ยังสวยไม่สุดจะทำยังไงดีนี่ถือว่าเป็นเจ้าแม่สัญญกรรมที่ไม่เคยปิดบังเรื่องของการผ่าตัดสัญญกรรมเลยรวมไปถึงนะคะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตค่ะถ
้าใครไม่รู้จักชื่อของชีสเค้กถือว่าคุณเชยมากเพราะเธออยู่ยงคงกระพันมากนะผู้ชมขาถ้าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเธอโด่งดังพีคมากและณวันนี้ค่ะเธอกลับมาทวงบัลลังก์นะฮะเรียกว่าบัลลังก์ของเน็ตไอดอลชื่อดังระดับประเทศเรียกว่าเป็นตัวท็อป5ของประเทศไทยสำหรับการเป็นเน็ตไอดอลใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้อนรับด้วยชีสเค้กจริยาราโชมานนะคะพริตตี้ตัวแม่อีก1คนในวงการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ไม่อยากคิดทวงนี้บ้างจังแต่มันไม่มีใครเงินไม่แต่ไม่มีใครยืมเงินไงใช่ใช่เดี๋ยวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งเน็ตไอดอลแต่ยังทำพิตตี้อยู่ไหมคะพิตตี้ไม่ได้ทำแล้วแต่เป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์เขาดังมากเธอเปลี่ยนไปแล้วคือตอนนี้มาทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเดียวเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็มาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นวิทยากรบ้างตามมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรด้านไหนอะคะคือจริงๆก็จะเป็นพวกตลาดออนไลน์ก็จะสอนว่าแบบอุ๊ยเราทำตลาดยังไงบ้างเราใช้ตรงไหนจุดเด่นอะไรอะไรเงี้ยเราจริงๆเราไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นแต่เราใช้ประสบการณ์ของเรามากกว่าแบบของเราก็คือบอกตามความจริงไปเลยถือว่าเป็นยุคแรกๆก็ปลุกเบิกคือจริงๆต้องเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกปรึกษาเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือหลายคนที่อยากจะเป็นเน็ตไอดอลประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจออนไลน์เขาบอกต้องเริ่มปีที่แล้วปีนี้ถ้าเกิดจะเริ่มยังทันไหมจริงๆก็ทานแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงด้วยแต่จริงๆหนูเริ่มมานานมากๆใช่ใช่ใช่เป็นยุคแรกๆเลยอ่ะหนูเริ่มมาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วถูกไหมคะตั้งแต่โซเชียลแคมดังๆรุ่นนู้นใช่ค่ะก็คือสมัยนู้นเนี่ยคือตอนที่หนูเป็นพิตตี้แรกๆหนูรู้สึกว่าพิตตี้อ่ะคือมันขายความสวยแล้วมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานมากเราอาจจะแก่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราต้องหาอะไรทำที่มันสามารถเลี้ยงครอบครัวเราไปได้เรื่อยๆดีกว่าก็เลยมาทำธุรกิจใช่ค่ะทีนี้เนี่ยพอที่ตอนที่เราแบบรีวิวเยอะๆเราก็จะรู้เลยว่าเราชอบอะไรเราก็เลยอยากมาเป็นเจ้าของพอวันหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ก็เลยรู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากธุรกิจตรงไหนอะไรเงี้ยหรอไม่จริงๆแล้วคือเริ่มศึกษาตั้งแต่ก่อนที่เราจะรับรีวิวค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราเป็นคนรักสวยรักงามตั้งแต่แบบเด็กๆเราเป็นคนไม่สวยแล้วเราก็แบบชอบเราก็เลยเลือกที่จะลองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรลองมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนมันพังแล้วทีนี้เพื่อนเราก็เลยแนะนำว่าลองใช้อะไรที่มันเป็นออร์แกนิกดูไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้เราใช้แล้วมันก็ดีเราก็เลยว่าอุ๊ยงั้นมันก็ทำรายได้ให้เราเพราะฉะนั้นก็ทำสินค้าที่เป็นออร์แกนิกเลยใช่ตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในเรื่องของสิววันที่แบบติดสารอันตรายอะไรเงี้ยเพราะเราเคยเป็นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แบบสครับเค้กอะไรเงี้ยมีสครับที่ดังมากเป็นสครับเค้กนี่คือสครับที่หน้าอะไรเงี้ยที่ตัวสครับผิวสครับผิวอันนี้ก็จะเป็นผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนี้ก็แตกลายออกมาหลายตัวเลยใช่ค่ะแล้วก็เรื่อยๆกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านแต่ก่อนที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเดี๋ยวกลับมาเจาะลึกกันขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นจากเด็กสาวต่างจังหวัดแน่นอนแล้วก็มาเข้าสู่ในวงการพริตตี้ค่ะจริงๆเห็นภาพที่ชีสเค้กเอามาให้ดู before ตอนนั้นเป็นพิตตี้หรือยังตอนนู้นตอนนู้นตอนไหนคะตอน before ยังไม่ได้เนี่ยยังสิพี่ติดกิฟต์เนี่ยไม่น่าจะเป็นนะคะอย่างนี้ได้แต่แบบถ้าเป็นพิตตี้มหาลัยอะไรอย่างงี้ไม่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.ปลายไม่น่าจะเป็นพิตตี้ได้เป็นเด็กสาวจากจังหวัดอะไรคะน้องชีสเค้กมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์นะคะเอาเบ้าที่ใส่หมวกลูกที่3เนี่ยน่ากลัวไปนิดนึงเหมือนทอมบอลเหมือนชายเนาะเดี๋ยวนะอันนี้เริ่มสวยแล้วตอนนี้เป็นพิตตี้ได้ยังตอนนี้ก็ยังค่ะแล้วเราเริ่มเข้าสู่การเป็นพิตตี้ได้ยังไงอะคะคือทำศัลยกรรมก่อนเป็นพิตตี้มั้ยใช่คือหนูอะตอนเด็กๆอะหนูมีความรู้สึกว่าหนูอะมีความฝันว่าหนูอยากสวยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบยอมรับเลยว่ามันไม่ได้สวยมากจริงๆไม่สวยเลยไม่สวยเลยลูกซ้ายนี่ก็ใช้เธอเหรอใช่หมดเลยค่ะเหมือนใครรู้ไหมนึกถึงอันนี้อะเหมือนไม่นี่คนที่เล่นลิเกอะชื่ออะไรนะสุรัตน์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 โอ้โหนะโอ้ยแต่ภาพนี้สวยคือภาพสมัยก่อนภาพแรกอะอันหลังนี่คือจมูกเก่าใช่ไหมไม่ถ้าเป็น before จริงๆเลยอะถือว่าเป็นคนไม่สวยเลยนะคือเราก็ยอมรับไม่เพราะผมหน้าเขาต้องดีอยู่แล้วเพราะไม่งั้นทางสายการมาเป็นเรื่องต่างผมหน้าแรกเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่สวยเลยมันจะเดือดด่าอะไรเงี้ยเนาะนี่ไงหลายๆคนเข้ามาในคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าว้าวพี่เค้กเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยหล่อรักพี่เค้กจังเลยค่ะหน้าพี่เค้กเปลี่ยนไปมากเลยนะคะพี่เค้กน่ารักจังเป็นคนชักจูงให้เริ่มเข้าสู่การทำสายการมาจริงๆแล้วหนูชักจูงตัวเองชักจูงตัวเองแต่ว่าเราอะมีพี่ที่แบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาเป็นสาวประเภทเขาก็จะแบบไปทำจมูกไปทำอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเราตอนที่เรายังเรียนไม่จบเนี่ยแล้วเราก็เลยบอกว่าแม่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบเราอยากทำจมูกนะแต่ว่าเราเป็นคนที่บ้านไม่มีเงินไม่รวยแม่ก็เลยเอาทองไปจำนำให้แล้วก็ให้ลูกมาทำจมูก
คือเหมือนสังคมเกาหลีเลยที่พ่อแม่เนี่ยนะคะหาเงินมาให้ลูกทำสัญญกรรมคุณแม่เอาทองไปจำนำเพื่อเอาเงินมาทำสัญญกรรมให้ตอนนั้นการทำสัญญกรรมราคาเท่าไหร่คะค่าจมูกตอนนั้นค่าจมูกน่าจะอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วหนูก็ต่อคุณหมอว่าหนูมีเงินแค่ประมาณ 7,000 เนี่ยทำได้ไหมคุณหมอก็บอกว่า 9,000 ละกันมีการต่อไปต่อกันมาก็ได้ถามแต่ตอนที่ทำครั้งแรกก็รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็มีความมั่นใจมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าหนูเป็นคนมีความฝันว่าหนูอยากเป็นพิตตี้นะหนูอยากทำแบบว่าอยากเป็นคนสวยๆอะไรหนูรู้สึกว่าในความคิดตอนเด็กตอนนั้นนะคะหนูว่ามันน่าจะได้เงินแบบได้เงินไวอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้เราไปเป็นดาราเลยเนี่ยมันคงยากก็ทำจมูกแล้วเป็นพิตตี้ได้ยังเป็นได้แต่ว่าต้องไปแคสไปแคสแล้วเป็นพิตตี้ของน้ำอัดลมยี่ห้อนึงแต่ฉันก็เริ่มเข้าสู่การในวงการพิตตี้ละใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคือได้น้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปแคสอยู่เรื่อยๆแต่จริงๆรูป after เหมือนอ้ําพัชราภามากเลยรูปเนี้ยอันนี้คือทำแค่จมูกอะคะทำแค่จมูกฉีดโบท็อกค่ะตอนนั้นเริ่มเป็นพิตตี้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเป็นแล้วค่ะคือจาก before ซ้ายมือเนี่ยแล้วหน้าคล้ายอ้ําพัชราภาเนี่ยแสดงว่าหนูต้องเอารูปของคุณอ้ําไปแน่เลยไปให้คุณหมอดูหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอารูปคุณอ้ําไปเลยแล้วบอกว่าอยากได้จมูกแบบนี้ใช่ในราคา 9,000 บาทเนี่ยนะคะใช่ค่ะเฮ้ยเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะหลังจากนั้นคุณหมอก็ปั้นทรงมาให้นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เอาจริงๆตอนนั้นเราคิดว่าเราสวยแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่สวยมากก็ยังไม่สุดถูกไหมแต่ก็ยังตอนนั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นของการเริ่มแคสงานพิตตี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่เพราะว่าตอนนั้นไม่มีหน้าอกค่ะแล้วทีนี้เวลาที่เราไปแคสเนี่ยเราก็จะเจอตัวแม่ที่ผิวนมตุ้มผิวเป๊ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกอุ้ยจะทำยังไงดีอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำทุกอย่างที่เราทำได้ก่อนแล้วเราค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ไปทำทีละนิดแบบเนี้ยนมนี่ทำทีละนิดเหรอคะหรือเก็บเงินเริ่มเก็บเงินหมายถึงว่าเริ่มชิ้นแรกก็คือจมูก2คืออะไรคะนมตอนนั้นทำกี่ซีซีคะตอนนั้นทำประมาณ380แล้วโอเคมั้ยอ่ะไม่ก็ไปแก้อีกมันเล็กเกินไปหรือมันผิดทรงค่ะมันแบบเป๊กอย่างเงี้ยไม่สวยระดับไม่เท่าการสูงต่ำแต่ว่าพอเริ่มทำนมทีนี้งานก็เริ่มเยอะขึ้นก็เริ่มมีเข้ามาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเซ็กซี่ฟีเวอร์มากช่วงหนูเลยก็จะมีแบบประกวดต่างๆเงี้ยหนูก็ไปลงประกวดกับเขาก็ไม่ได้และเวทีแรกๆเนี่ยไม่ได้ก็ไปได้เป็นเวทีของแบบเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลนี่เฮ้ยนี่คือซีสเคสเหรอคะสวยนะปี2012ป่ะคะปีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะนะฮะสวย2012นี่ใครเป็นมินแบ็กซิมอะฮะรู้หนูไม่แน่ใจปีเดียวกับออฟฟี่ไหมคนละปีปีเดียวกันปีเดียวกันเป็นปีที่รู้จักกับออฟฟี่เลยปีนั้นอันนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นวิหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ติดใน20คนถูกไหมไม่ติดด้วยเอาเหรอเอาขอโทษนะคะตอนนั้นเนี่ยคือแป้งไม่ได้ลองสีหน้ากับเบอร์ตัวผิวอะคะทำไมหน้ามันขาวขาวสมัยก่อนก็อย่างนี้แหละถูกไหมแต่จริงก็เริ่มสวยแล้วนะตอนนั้นเริ่มสวยแต่อาจจะยังไม่สุดค่ะข้าว50ถูกไหมข้าว50เฉยอ๋อข้าว50แล้วก็แต่ส่วนมากคนที่เข้า50กับเข้า20ถูกไหมแล้วมา20ใช่แต่หนูไม่เข้าเพราะว่าหนูก็รู้ว่าหนูไม่สวยแล้วออฟฟี่เข้ามั้ยเข้าค่ะนั้นเข้าอยู่แล้วเขาแบบสูงนมใหญ่มาตู้เสร็จหลังจากนั้นเสียเซลมั้ยคะกับการที่เราไม่เข้า50สาวเซ็กซี่แฮปปี้แม็กซิมนะคะจริงๆก็นิดนึงแต่เรารู้สึกว่าฉันว่าฉันยังไปต่อได้อีกหนูเป็นคนที่แบบเอาจริงหนูเป็นคนที่มีความมั่นใจอ่ะทั้งที่เรารู้ว่าพื้นฐานเราอาจจะไม่ดีแต่เรามั่นใจเราไปก่อนเราก็เลยไปอีกเวทีนึงไปอีกเวทีนึงเป็นยังไงบ้างคะก็คือได้รองชนะเลิศอันดับ3อันนี้เข้าลึกแล้วเข้าไปเล่าลึกๆเลยเข้าไปเลยก็คือได้เป็นของแบบเซ็กซี่ลีโอได้รองอันดับ3ของภาคตะวันออกทีนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วทีนี้พอเราเริ่มมีตำแหน่งเวลางานพิตตี้มันก็จะง่ายขึ้นใช่มั้ยใช่อ่ะก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเรากลับไปดังตรงที่เราไปทำงานรถงานเดิมและเขาต้องใช้โซเชียลแคมในการประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนั้นหนูเล่นไม่เป็นเลยแล้วแต่ว่าเขาก็สอนเล่นว่าต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบนั้นเราก็เล่นจนจบงานพอจบงานเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเสพติดการพูดคนเดียวกับโทรศัพท์แล้วเราชอบนะเราไม่ค่อยมีใครคุยด้วยก็คุยกับโทรศัพท์มันเลยแล้วกันเราก็เลยแบบว่าอ่ะวันนี้เราไปทำสัญญกรรมตรงนี้เราก็เลยแบบวันนี้ฉันมาทำแบบนี้เราก็เลยเริ่มแบบคนก็เริ่มเข้ามาติดตามเพราะว่ายุคตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใช่ถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยแล้วพอเริ่มบอกคือคลิปแรกจำได้ไหมว่าเรา
เราไม่ใช่ไลฟ์สดหรอกตอนนั้นก็คืออัดคลิปอะไรคลิปอะไรใช่ไหมคลิปแรกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมน่าจะเป็นการไปฉีดโบท็อกหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ไปฉีดโบท็อกจากคนที่แน่นอนอาจจะยังไม่เคยมีแฟนคลับมาก่อนแล้วแฟนคลับเริ่มมาในตอนไหนคะเขาเริ่มค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจนหนูตกใจว่าโหมีคนมาชอบไม่ใช่มาชอบมาดูเราแบบ2ล้านมีคนติดตาม2ล้านต่อคลิปใช่มั้ยคะยอดวิวไม่หนูไม่แน่ใจคือคนที่ติดตามเราในโซเชียลคนที่ติดตาม2ล้านเยอะมากแต่ยอดวิวเนี่ยมันก็จะขึ้นอันดับมันมีอันดับ20เนี่ยคือขึ้นอันดับ1 2ตลอดแล้วก็จะสลับกับเพื่อนเราตลอดสนุกจะได้สนุกเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีกลุ่มแฟนคลับเริ่มมีคนเข้ามาติดตามเยอะขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจ๋งหรือยังคะตอนนั้นก็รู้สึกแบบมันรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบอุ๊ยทำไมเขาถึงแบบชอบเราทั้งที่ตอนนั้นเราเกลียดกันมากๆเลยเพราะว่าเรายังเป็นเด็กมากเราก็จะแบบไม่รู้แบบพออะไรที่เราไม่โอเคเราก็จะชนอย่างเดียวเลยแล้วก็เลยเขาคงอาจจะชอบที่เราเป็นแบบนี้มั้งคิดว่าโซเชียลทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากนะคะหนูว่ามันเป็นโอกาสนึงอะจริงๆแบบเรารู้สึกว่าเรามาได้ขนาดเนี้ยมันก็เป็นเพราะโซเชียลด้วยใช่ด้วยแต่ว่าระหว่างที่เรากำลังเล่นโซเชียลอยู่ระหว่างที่เรากำลังแบบทำตัวเองให้สวยขึ้นแต่ว่าสิ่งนึงที่ชิคกี้บอกแต่ตอนแรกว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็เริ่มในเรื่องการจับธุรกิจเราก็จะศึกษามาเรื่อยๆไหมเรื่อยๆตลอดหนูรู้สึกว่าเพราะว่าหนูต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องอะไรด้วยตรงเนี้ยมันเป็นรายได้ของเราค่ะเพราะว่าถ้าจะไปให้พิตตี้อย่างเงี้ยเราคงไม่ไหวแล้วไม่น่าจะพอใช่เพราะเราก็จะอายุ30แล้ว แล้วตอนนั้นอะไรคือการตัดสินใจที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องเอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจเพราะตอนนั้นการเป็นพิตตี้ก็ดีแล้วเราจะเหนื่อยทำไมอะไรเงี้ยหนูว่ามันยั่งยืนกว่าเพราะว่าพิตตี้หนูไม่รู้ว่าวันไหนจะไม่มีใครจ้างแต่ถ้าธุรกิจถ้าสมมติมันเจ๊งมันอาจจะเจ๊งด้วยมือเราเองแต่มันก็สบายกว่าไหมไปพิตตี้สมมติงานนึงได้ป่ะ 5,000 หมื่นนึง 20,000 30,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้รับรายได้รายวันอ่ะมันก็ง่ายถูกไหมแต่หนูว่าการที่เราแบบคือหนูเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กด้วยแบบตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเราก็ชอบเรื่องการค้าขายแล้วเราอยากคือเราเป็นคนมีความฝันว่าเราอยากจะมีบริษัทขายเครื่องสำอางขายสิ่งที่เราชอบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงดูเราครอบครัวเราคนที่เรารักเราก็เลยตัดสินใจว่าทำตรงนี้ดีกว่าเอาเงินตรงนั้นเป็นคนที่ตั้งเป้าตั้งแต่แรกเลยเนาะตั้งแต่พอไม่สวยก็ตั้งเป้าวันหนึ่งจะต้องสวยวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งอย่างเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็เป็นจริงหมดเลยส่วนมากจะจริงเพราะว่าหนูพยายามด้วยหนูตั้งใจทำดูเหมือนเขามีความตั้งใจและมีความคิดที่ฉลาดมากใช่จริงๆอาชีพในวงการเนี่ยนะคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะยั่งยืนแค่ไหนแต่ว่าเขาคิดในวันที่เขาแบบยังโอเคอยู่ไงคุณแม่เขาไม่ได้มาเริ่มในวันที่เขาแบบตุบแล้วอ่ะเขายังโอเคอยู่เขาก็เลยเริ่มทำในตอนนั้นไปต่อยอดเมื่อไหร่ที่เรามามีธุรกิจเป็นของตัวเองในตอนนั้นนะคะอุ้ยพอหนูเริ่มมีคนรู้จักตอนนั้นนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาถามเราว่าพี่เค้กใช้อะไรคะใช้อะไรคะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันว่าตรงนี้แหละแล้วเราก็เลยเอาความจริงใจให้กับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ารากฐานของน้องชีสเค้กก็คือการเป็นพริตตี้อยู่ในวงการพริตตี้มากี่ปีคะอุ้ยจริงๆอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะคะพออยู่สักแป๊บนึงเขาก็ผักหนูออกเอาผักหนูหรือหนูผักตัวเองนะหนูอ่ะเพราะเขากลัวค่าตัวแพงเนี่ยอาจจะกลัวค่าตัวแพงเลยไม่กล้าจ้างอะไรสนุกไหมคะกับการอยู่ในวงการของพริตตี้จริงๆตอนนั้นสนุกมากเพราะว่าเราก็จะเจอคนเยอะแยะเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เงินเอาตรงเราทำงานเพราะเราอยากได้เงินเนาะแล้วเราก็ได้เงินแล้วเราก็เก็บเงินตรงนั้นน่ะมาต่อยอดในวันนี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ในวงการพริตตี้เนี่ยหลายคนจะรู้จักกันดีว่าน้องชีสเค้กเนี่ยคืออ้ําพัชราภา2ตอนนั้นหลายคนน่ะแกงหลายคนเนี่ยเขาจะพูดเลยว่านี่อ้ําพัชราภา2ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเขาบอกว่าเป็นพี่อ้ํา2อุ๊ยตอนนั้นเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าอุ๊ยเราสวยขนาดนั้นเลยเหรอคือความคิดเด็กๆอ่ะเราสวยขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยแสดงว่าฉันประสบความสําเร็จแล้วใช่มั้ยอยากสวยแบบพี่เขาจริงๆแบบพี่ก็อยากสวยเหมือนกันใช่ๆใครก็อยากสวยใช่แต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนแล้วมันมีจุดนึงที่แบบของชีสเค้กหน้าเหมือนอ้ําจุดนึงแต่ตอนนี้เหมือนทําไมเหมือนน้อยลงเป็นเพราะอะไรอ่ะเหมือนน้อยลงเพราะว่าเราก็จะไปต่อเติมมันอยู่เรื่อยๆทำหนีพี่อ้ําตามเทรนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เรารู้สึกว่าอุ๊ยตอนนี้ฉันดูหน้าแก่จังเลยฉันไปเติมไขมันดีกว่าฉันทำแรกๆอ่ะเหมือนที่อ้ําเลยไอ้ช่วงแรกๆแต่ว่าตอนหลังเริ่มอย่างรูปเนี้ยเริ่มจะไม่เหมือนละอันนี้พอเราทำเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการเสพติดสัญญกรรมมั้ยอ่ะจริงๆหนู
หนูไม่ได้เสพติดสัญญกรรมแต่การสัญญกรรมมันต้องคอยดูแลต่อเนื่องสมมุติใช่ไหมคะบางทีตรงเนี้ยมันอุ๊ยมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็ต้องอย่างนี้เราก็ต้องมีนายแพทย์ประจำตัวไหมแบบว่าต้องปรึกษาตลอดไหมว่าต้องเติมตรงไหนต้องเอาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูก็มีแต่ว่าไม่ได้ประจำคือตรงไหนเขาว่าดีเราก็ไปเราเป็นคนชอบก็ต้องบอกแบบนี้ว่าใบหน้าเนี่ยนะคะน้องมาไกลมากชีสเค้กมาไกลมากจมูกกี่ครั้งคะจมูกนี่6ครั้งค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่หนูอะเต็มที่เลยลูกจากจมูกแรกเนี่ยในราคาที่ต่อรองคุณหมอ 9,000 บาทและครั้งต่อๆไปราคามันต้องเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกว่าเรายอมที่จะเสียถ้าเราจะได้สิ่งที่มันดีกับเราเพราะในวันที่เราสามารถจ่ายได้เนาะก็จะไล่มาตั้งเป็นหลักหมื่นเป็นหลักหมื่นบ้างแล้วก็เริ่มเป็นหลักแสนไม่แต่งงว่าทำไมไม่จบแบบครั้งที่2แก้แล้วก็ไม่จบครั้งที่3แก้แล้วก็ไม่จบเพราะว่ามันยังไม่ถูกใจใช่ไหมใช่แล้วก็หนูตอนนั้นอะช่วงนั้นอะฟิลเลอร์โบท็อกอะกำลังมาเลยหนูก็ฉีดใหญ่เลยฉีดจนมันอักเสบฉีดจมูกหรออะไรเงี้ยใช่หมายถึงว่าทำอยู่แล้วใส่ซิลิโคนแล้วก็ยังฉีดอีกใช่จนมันเน่าแล้วก็อักเสบแบบติดเชื้อจะตายอยู่เหมือนกันค่ะตอนนั้นแต่ว่าจมูกอันเนี้ยถ้าเกิดดูจริงธรรมชาติมากคือถ้าเกิดบอกไม่ทำก็มันดูไม่ดูธรรมชาติอ่ะอันนี้คือหมอที่ไหนคะอันนี้หมอที่เกาหลีค่ะอันนี้ที่6จมูกอันนี้ราคาเท่าไหร่จมูกอันนี้ถ้าราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 จาก 9,000 600,000 เลยไปมากจาก 9,000 ก็กระโดดจมูกไม่แต่เพราะเวลาทำมาแล้วก็ทำรู้สึกว่าพอใจไหมกับผลงานอันนี้พอใจมากเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้แหละเพราะมันสวยอะสวยจริงมีบนใบหน้านะประหนึ่งว่ามีรถญี่ปุ่นอยู่บนจมูกอันนี้แล้วรถญี่ปุ่นอยู่บนจมูกอันนี้แล้วนะคะนี่คือนี่ไปทำอะไรคะอันนี้ไปเติมไขมันแล้วก็ไปแก้คางค่ะคางก็แก้มาแล้วคางนี่กี่รอบคะคางนี่3รอบค่ะแต่คางจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะคะไอ้ทำปากทำปากหรอปากไม่ทำค่ะเพราะมีระขีดอ่ะมันเป็นรอยปากกาเมจิกเขาแบบเขาวาดเติมให้คือเวลาทำเขาต้องแบบขีดเส้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะวาดข้างมันเป็นอะไรคะทำไมถึงต้องไปแก้ถึง3รอบหนูว่าฉีดฟิลเลอร์เยอะมากตอนนั้นตอนนั้นอะใครคางยาวสุดคือสวยใครคางยาวสุดคือตักข้าวได้คือสวยแล้วหนูก็แบบต้องสวยที่สุดเลยพอทำไปทำมามันเริ่มเบี้ยวแล้วผิดรูปแล้วก็แก้ในไทยก็ไม่หายไปแก้เกาหลี2ครั้งค่ะถึงได้เป็นปัจจุบันนี้ค่ะอันนี้ต้องใส่เพจตอนนี้อันนี้ไม่ได้ใส่เพจแต่ว่าตัดกระดูกแล้วก็เลื่อนอะไรมันแก้ได้แค่นี้จริงนวัตกรรมเทคโนโลยีของเขาแล้วเวลาฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วมันจะสลายไหมถ้าเจอฟิลเลอร์แบบถูกๆอย่างหนูเนี่ยก็ไม่สลายเมื่อก่อนเราไม่มีเงินน่ะซีซีแล้วเขาต้องบีบออกมาหรอเขาผ่าข้างในแล้วเขาก็ขูดออกมาเจ็บไหมอ่ะทำเสร็จตอนทำเสร็จแล้วเจ็บมากค่ะร้องไห้เลยตอนนั้นจมูก6คางสามตาล่ะคะตาครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวตาไม่หมอกเป๊ะเลยปากไม่ได้ทำแต่ว่าตาสวยตาสวยมีอะไรบนใบหน้าที่เป็นของจริงบ้างไม่แต่เป็นส่วนมากผู้หญิงก็จะมีตาจมูกกระไอคางและฉีดลูกส้มอะไรไหมก็เติมไขมันหูมีเย็บไหมคะก็เอากระดูกหูมาเติมจมูกเอาพังผืดตรงนี้มาใส่นี่ไงจริ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 งชีสเค้กเป็นแบบในเรื่องของครูศัลยกรรมได้นะจริงจริงเคยมีคนมาปรึกษาไหมทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหประจำเลยค่ะตลอดเลยแล้วอย่างนี้เราไม่พาเขาไปทำเลยล่ะไม่แบบถ้าอยากไปเธอไปเธออะไรอย่างเงี้ยเราแค่แนะนำเนาะเราแนะนำแต่ว่าวันนี้ถ้าเราพาไปเราจะได้ค่าเลยนะเขาเรียกค่าคอมมิชชั่นเนี่ยไม่จริงๆหนูว่าน่าจะจัดทัวร์สัญญกรรมหนูก็จะได้มีเงินด้วยไปเที่ยวด้วยไปสวยด้วยถามเลยหน้านี้ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหน้าอกนะคะทั้งหมดจริงๆเป็นหลักล้านอยู่เหมือนกันค่ะโอ้เนี่ยบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยสวยเพราะแต่งถ้าจะสวยจริงต้องมีเงินใช่นะกว่าจะมาถึงขั้นนี้นะฮะแต่มันก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนถูกไหมเปลี่ยนมากโงเฮงดีหน้าที่การงานเข้ามาหมดแม้กระทั่งความรักเดี๋ยวเราจะไม่จบประเด็นความรักก่อนเราขอจบเรื่องธุรกิจก่อนย้อนไปนิดนึงตอนที่หลายๆคนมาถามว่าใช้อะไรถึงสวยจุดเริ่มต้นของการทำกิจชิ้นแรกเลยผลิตภัณฑ์แรกที่ทำคืออะไรผลิตภัณฑ์แรกคือสครับเค้กค่ะก็ยังขายอยู่ตอนนี้ก็ยังขายอยู่ได้ถึงทุกวันขายดีฉันเห็นตัวแทนเขารีวิวเยอะในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมถึงทำสครับอะคะเพราะว่า
เราใช้แล้วเราชอบอะไรที่เราเอามาขายนะคือเราต้องใช้ดีและปลอดภัยและเราชอบด้วยเราจะอินกับสินค้าใช่ไหมคะและหนูเป็นคนที่ผิวไม่ดีเลยตอนขัดได้หมดขัดได้หมดซ่องนู้นซ่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เริ่มจากเป็นสครับตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นคือหลังจากนั้นคือเหมือนหน้าเราพังใช่ไหมคะเราก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่แบบจะช่วยเราอ่ะคือใช้มาหมดแล้วยังไงก็แบบไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างงี้แล้วเพื่อนเราก็เลยแนะนำว่าลองใช้แบบออร์แกนิกดูเธออะไรเงี้ยแล้วเราก็อดทนใช้เป็นปีเลยนะคะจนมันดีขึ้นเราก็เลยว่าทำงานขายหัวการค้าอย่างเราอยู่แล้วขายเองเลยขายเลยหาอะไรได้เลยแล้วมันยากไหมคะกับการที่เราเป็นพริตตี้กับการที่เราเป็นเน็ตไอดอลแล้วต้องมาทำเป็นนักธุรกิจด้วยจริงๆไม่ยากมันอยู่ในสายเลือดหนูหนูเป็นเลือดแม่ค้าหาตังค์อยู่แล้วแต่แรกเราเป็นเลือดแม่ค้าพอหนึ่งเรามาจดทะเบียนเป็นบริษัทค่ะทีนี้เราก็ต้องอยู่ในเรื่องของการเป็น CEO ก็ต้องดูแลคนดูแลลูกน้องก็ต้องบริหารเองหมดเลยใช่ก็จะมีเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนช่วยกันสองคนค่ะก็จะบริหารดูคนดูอะไรเงี้ยแล้วก็จะช่วยกันค่ะตอนนี้ธุรกิจที่ทำอยู่มีสินค้าประมาณกี่ตัวคะโอ้โหหนึ่งสองสามประมาณเกือบจะ10ตัวค่ะเยอะเกือบจะ10ตัวเน้นขายออนไลน์อย่างเดียวก็มีออนไลน์แล้วก็มีหน้าร้านด้วยค่ะมีออฟไลน์ชื่อผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะมีค่ะจำได้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าสครับเค้กก็จะขัดตัวรู้กันอยู่แล้วก็จะมีดีไดมอนด์ค่ะที่ดูแลเรื่องสิวนะคะแล้วก็มีตัวน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยก็คือเรสโนเรสโนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าใสอะไรแบบใครนะคะแฟนรายการค่ะใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่ชีสเค้กนะสามารถรีวิวมาหน่อยรีวิวมาหน่อยรีวิวมาหน่อยว่าใช้ดีหรือเปล่านะคะเราใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยนะคะส่งมาได้เลยค่ะรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่ชีสเค้กโดนใจวัยรุ่นมากคือการอัดคลิปลงโซเชียลแล้วมีการด่ากันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะกับการเริ่มอัดคลิปแล้วก็มีการด่าหรือว่าเรียกว่าสะท้อนสังคมดีกว่าคือเราเป็นคนชอบอัดคลิปอยู่แล้วทีนี้เวลาเราเจอเรื่องอะไรมาบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเราบ้างเรื่องของเพื่อนบ้างหรือเรื่องของผู้ชมทางบ้านเข้ามาให้เราอย่างเงี้ยเราก็จะเสนอไปในมุมมองของเราด้วยวิธีการพูดแบบเราชัดเจนโอ้โหก็ชัดเจนในแบบของชีสเค้กคลิปแรกที่ลงแบบนี้คือคลิปอะไรคะเรื่องอะไรคลิปแรกน่าจะเป็นถึงพี่โป๊พี่โป๊ใช่เอสสันนิวาสเอสสันนิวาสแล้วพี่เขามีข่าวแล้วเราก็เลยแบบเออฉันเป็นกระบอกเสียงแทนผู้หญิงกดแทนกดแทนตอนนั้นที่ว่าพี่โป๊มีข่าวอันนี้งานกับสาวงานกับสาวอันนั้นคือเข้าข้างพี่โป๊ปหรือเข้าข้างผู้หญิงคลิปนั้นอ่ะค่ะเราเป็นเราเหมือนเราพูดแทนผู้หญิงทุกคนว่าถ้าเป็นเราน่าเราจะกินเงียบๆอะไรอยากไปฟังอยากไปฟังคลิปนี้ขอฟังนิดนึงค่ะค่ะเรามีบางอย่างที่อยากจะบอกพี่โป๊ปถ้าเป็นเรานะเราจะกินเงียบๆเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้เลยเราไม่อยากใครรู้ไว้แน่ๆเราจะเป็นเด็กดีเราจะไม่ทำร้ายกันนะนี่เชื่อว่าชนีที่ดูคลิปนี้เนี่ยแน่นอนเกือบประมาณ 80% คิดแบบกูจ้าขำๆไม่ดราม่านะคะดราม่าคนชอบคนแชร์เยอะมากทำให้เรารู้ว่าแบบชนีไทยนี่โอ้โหแรงจริงชนีไทยไม่กล้าพูดแต่ชนีไทยใช้ให้คนอื่นพูดใช่ค่ะให้มันโดนใจนะฮะใช่ใช่หลังจากนั้นเนี่ยกระแสฟีดแบ็กดีละและคลิปต่อๆไปล่ะคะคือเรื่องต่อไปก็คือหนูไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่มันพีก็จะมีคลิปทวงหนี้ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยก็คือเรื่องก็เรื่องจริงคือทวงแล้วมันก็ไม่ได้สักทีไม่เราคลิปทวงหนี้นี่พออ่านออกไปลูกหนี้เขาได้รับนี้ไหมคะเขาได้รับค่ะแล้วเขาก็คืนเงินเฮ้ยแล้วหรอจริงเหรอคืนคือทวงแล้วประสบความสำเร็จเลยโอ้เลิศอ่ะไปฟังคลิปนี้กันค่ะแล้วมีแอดวานมาตอบนะสวัสดีลูกหนี้ที่รักนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนายกิสัตทักไปไม่เคยตอบอยู่ก็ไม่เสือกอาเพราะกูขู่ๆหน่อยแล้วมีแอดวานมาตอบนะเฮ้ยมึงเอาไว้ก่อนได้ปะวะเฮ้ยมึงผัดไปก่อนเฮ้ยกูยังไม่มีเลยบางทีมันตอบอย่างนี้เลยนะก็กูไม่มีอ่ะมึงจะให้กูทำยังไงวะจะให้กูตายกูก็ไม่มีให้มึงเอาเหี้ยเวลาจะยืมไม่เนี่ยโอ้โหคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนโอมค็อกเทลเลยละมึงพอจะทวงคืนกูนี่แหละต้องคุกเข่ายิ่งกว่าพารากอนสัตว์มันลงรูปในเฟซบุ๊กนะกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้าหนี้เหี้ยเอาง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเลิกคบเพื่อนคนไหนนะหรือมึงอยากมีใครอยู่ในชีวิตนะแนะนำมึงให้มันยืมเงินเลยมันหายในชีวิตมึงแน่นอนเหี้ยคืนตังค์ได้แล้ว
สวัสดีคลิปหลังจากนั้นคลิปทวงหนี้เนี่ยก็คืนตังค์เรียบร้อยเชื่อว่าลูกหนี้ของน้องชีเกไม่ได้มีแค่คนเดียวเขาพร้อมใจกันคืนหมดเลยไหมครับเขาก็คืนคืนมากแต่ว่าที่พีคกว่านั้นมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผมแชร์คลิปไปแล้วลูกหนี้ก็คืนเงินผมแสดงว่าได้ผลจริงๆกับการที่เราอัดคลิปแล้วก็พูดไปแบบนี้นะแต่ที่จะไปกระเทือนใจลูกหนี้มันเป็นวิธีสุดท้ายของการทวงแล้วล่ะหนูว่ามันเหลือใจแล้วใช่ไหมมันเหลือมันก็จะมีเยอะนะที่ลูกหนี้แบบกินหรูอยู่ดีไปเที่ยวต่างประเทศแล้วทีนี้สมมติว่าถ้ามีใครมายืมเงินอีกเราจะให้เขายืมไหมคะทีนี้หนูไม่ให้ยืมแล้วหนูมีคติว่าแบบถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินเนี่ยเท่ากับเราซื้อสตูแล้วจริงจริงแล้วเวลาใครไปยืมเงินเรามีวิธีบอกเขายังไงว่าเราจะไม่ให้เขายืมอ่ะสมมติว่าวันนี้มีเพื่อนสนิทคนนึงมายืมเงินอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติเขายืมหมื่นหนึ่งเราก็จะบอกว่าเอาพันหนึ่งแม่กูให้เอาไปเลยไม่ต้องให้เขาใช้วิธีการเดียวกันเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเออแล้วยิ่งสมมติเขาบอกเขาไม่ยาวเขาจะเอาหมื่นอย่างเงี้ยบอกกูไม่มีเคยไหมเพื่อนสนิทมายืมเงินแล้วดักใจว่าตกลงจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมดีอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทหนูไม่มีใครยืมเงินหนูเลยเพราะว่ามันก็รวยเพื่อนรวยหมดเพื่อนเขารวยแล้วไอ้ที่เขาได้ยืมเพื่อนใครอ่ะมันก็จะแบบเป็นเพื่อนที่ไม่เคยคุยกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาเคยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยหรออาจจะอะไรอย่างงั้นค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าทำแบบธุรกิจนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบโกงอ่ะประมาณนี้เพื่อนสมัยประถมมัธยมที่มาเจอกันอีกทีทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบเพื่อนต้องเชื่อแหละบางทีเพื่อนในฐานะการงานเขาจะไม่ยืมหรอกเพราะบางทีเขาไม่เดือดร้อนไงแต่บางทีเพื่อนต่างหากเพื่อนสมัยอดีตไลน์มายืมตอบดักใจมากเลยนะหนูไม่อ่านเลยเข้าใจนะนี่ล่าสุดก็มีนะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนอ่านแล้วก็เงียบหายไปเลยอ่ะเอออีกหนึ่งคลิปที่โด่งดังมากคือคลิปพูดถึงแฟนเก่าอยากแชร์ไปถึงแฟนเก่ามันคืออะไรคะกับคลิปนี้ไม่อันนี้เป็นเรื่องจากทางบ้านค่ะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออเราก็จะสะท้อนมุมมองของคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถึงแฟนเก่าของแฟนเราแฟนเก่าของแฟนเราบางคนบอกพี่เค้ก